คนเรารักกันห่วงกันได้คือต้นขั้วของการส่งกำลังใจเนี่ยมาจากพี่กวางฟ้ารุ่งเนี่ยนะครับเขาโพสต์รูปคู่กับพิงกี้เขียนแคปชั่นนะฮะนี่ฮะมีข้อความอยากบอกพิงกี้อะไรบ้างเขียนให้กำลังใจได้ที่นี่เลยที่รูปเนี้ยจะส่งข้อความต่อให้เขาได้อ่านค่ะทีนี้รุ่นใหญ่มาเลยฮะพี่ตั๊กมยุราไม่เคยมีโอกาสร่วมงานกับพิงกี้นะแต่ส่งกำลังใจฝากมาบอกว่าพี่ตั๊กเป็นกำลังใจให้น้องและคุณแม่ขอให้สู้คนเราเกิดมาคงไม่มีใครอยากทำผิดนะพี่ตั๊กเขียนไปในใต้รูปแบบนี้นะฮะแล้วก็ประโยคนี้เองนะฮะแฟนคลับหลายคนได้อ่านนะฮะก็สัมผัสได้ถึงความเป็นห่วงนะของคนในวงการบันเทิงนะที่มีต่อพิงกี้นะฮะล่าสุดพี่ตั๊กก็เปิดใจถึงเรื่องดังกล่าวว่าสงสารแต่เรื่องผิดก็ต้องว่าไปตามผิดทุกคนต่างมีความโลภด้วยกันทั้งนั้นพิงกี้ก็เหมือนลูกหลานของเราในวงการบันเทิงค่ะจริงๆก็อยากจะให้กำลังใจเขานะคะเพราะทุกอย่างมันเปลี่ยนทันทีนะคะห่วงและเห็นใจอยากให้คิดดีๆจะทำอะไรต้องคิดดีๆอย่าโลภไม่ได้อะไรมาง่ายๆนอกจากการทำงานไม่มีใครในโลกนี้อยากทำผิดน้องอาจจะอยากได้เงินแต่ไม่รู้ว่าจะติดคุกนานส่วนตัวพี่ตั๊กจะลงทุนอะไรก็จะมีให้การแบ่งเงินไว้นะคะสำหรับเรื่องอื่นด้วยอย่าไปเล่นทั้งหมดหุ้นก็เคยเล่นแล้วประสบการณ์เยอะแต่ Forex 3D ไม่เคยเล่นแต่ถึงจะมีคนแนะนำให้เล่นก็ไม่เล่นเพราะมองว่าไม่มีอะไรที่จะให้กำไรเราได้สูงขนาดนี้ค่ะเนี่ยคนประสบการณ์เยอะก็จะมองแบบนี้คือพี่ตั๊กเนี่ยพูดตัวอย่างว่าคือถึงจะมีคนแนะนำให้เล่นก็ไม่เล่นอันนี้ไม่แน่ใจว่าสมมติหรือว่ามีคนมาชวนจริงๆนะแต่เข้าใจว่าน่าจะสมมุติเนี่ยนะพี่ตั๊กบอกว่าจริงๆเนี่ยที่บอกว่ามีประสบการณ์เพราะตอนนั้นเนี่ยพี่บุ๋มผมเนี่ยอาจจะทันแชร์แม่ชะม้อยยุคนั้นดังมากอยู่ไม่ทันผมอยู่ป.4คือตอนนั้นน่ะคือภาพของผู้หญิงมีอายุท่านนึงใส่แว่นแบบแชร์ตอนเนี้ยแว่นทรงนั้นจะเรียกว่าแว่นทรงแม่ชะม้อยทำไมถึงจำได้ว่าอยู่ป.4รู้มั้ยเพราะเวลาทุกครั้งที่แม่มารับผมที่โรงเรียนเนี่ยคุณแม่ประนอมดิฉันเนี่ยมารับดิฉันที่โรงเรียนเนี่ยแกใส่แว่นทรงเดียวกับแม่ชะม้อยทรงแม่ชะม้อยแล้วก็เลยทำให้เพื่อนทักว่าแม่ชะม้อยมารับแล้วคือแม่ประนอมใช่จริงๆคือแม่ประนอมนะฮะคือตอนนั้นน่ะเหตุเกิดประมาณ2520ถึง2528คดีแชร์แม่ชะม้อยดังมากพี่ตั๊กบอกว่างั้นนะมีผู้เสียหายถ้าย้อนไปเนี่ยเกือบ 3,000 คนใกล้เคียงกับคดีนี้เหมือนกันค่ะพี่ตั๊กเองก็เป็นหนึ่งในผู้เสียหายนะจ๊ะจึงยอมรับเลยว่าถ้ามีการมาขอให้ลงทุนในลักษณะใกล้เคียงกันแบบนี้ไม่เอาอีกแล้วแน่นอนเนี่ยคนมีประสบการณ์คนมีประสบการณ์เจ็บแล้วก็ต้องจำนะเดี๋ยวลองไปฟังเสียงพี่ตั๊กฮะพี่ก็สงสารเขานะแต่ว่าเรื่องผิดอันนี้ไม่เกี่ยวนะเรื่องผิดก็คือเรื่องผิดเพียงแต่มีความรู้สึกว่าเขาเป็นน้องในวงการเหมือนอย่างเงี้ยเหมือนน้องๆที่เล่นด้วยกันเราก็รู้สึกว่าเป็นคนในวงการพอมันเกิดเรื่องเนี่ยมันเราก็แยกตรงนั้นอะนะว่าเขาไปทำอะไรไว้เพราะพี่ก็เลยรู้สึกอยากจะให้กำลังใจเขาคนในยุคปัจจุบันเนี่ยนะมันจะมีเรื่องของความประมาทเรื่องของโลภซึ่งโลภเป็นทุกคนอยากได้ตังค์อยากได้นะแต่อยากจะบอกว่าตอนนี้มันมีให้เห็นเยอะให้คิดดีๆจะทำอะไรให้คิดดีๆก่อนแล้วพี่ก็เชื่อว่าพออายุมาถึงปูนี้จะรู้ว่าเพราะพี่ก็เคยเจอนะแชร์จะม้อยพี่ก็เคยเจอพอมาถึงปูนี้ถึงรู้ว่าอย่าโลภไม่มีอะไรได้มาง่ายๆนอกจากการทำงานน้องก็คงอยากได้เงินอยากเจริญก้าวหน้าแต่ถ้ารู้ว่าเฮ้ยมันต้องติดคุกนานไม่มีใครทำหรอกนะเพราะงั้นมันประมาทไงก็อย่าประมาทนะคะแล้วก็อย่าให้ความโลภมันมาครอบงำถ้าเป็นเราลองนึกสิถ้าเป็นพี่น้องเราหรือครอบครัวเราถึงแม้จะไปทำเลวอะไรเราก็อยากจะให้อภัยเขาใช่ไหมมันน่าจะเป็นอย่างนั้นพี่ก็คนที่ไปเล่นแชร์อาจจะไม่ชอบนะถ้าพี่พูดอย่างนี้แต่ว่าพี่ก็เคยผ่านจุดนั้นมาแล้วนะพี่เคยเล่นแชร์ชะม้อยมาแล้วนะเมื่อ30กว่าปีก่อนพี่ก็เคยเป็นคนหนึ่งในนั้นแล้วพี่รู้ว่าเฮ้ยมันเฮิร์ตมันเสียใจแล้วพอย้อนกลับไปถ้าอยากจะบอกใครได้เนี่ยอยากจะบอกว่าจะเล่นอะไรก็ตามคนเรามันมีเงินเนี่ยอยู่ 100% เนี่ยนะให้กันทุกอย่างไว้กันไว้สำหรับเราป่วยกันไว้สำหรับลงทุนกันไว้เสี่ยงได้เสี่ยงไม่ได้อย่าไปเล่นทั้งหมดเวลามันเกิดอะไรขึ้นแล้วมันจะรับไม่ได้พี่ตอนชะม้อยเนี่ยพี่โชคดีพี่เล่นไปส่วนหนึ่งพี่ก็เลยไม่ได้รู้สึกอะไรมากก็เลยรับความเสี่ยงได้เนี่ยกำลังคุยคือถ้ามีใครไปแอบอ้างแชร์วงตกมันอะไรไม่มีนะไม่มีแชร์ตกมัน 3D 4D อะไรไม่มีนะฮะจำแหมงจริงเลยจำไว้เลยนะคะ
การลงทุนอะไรที่มีบอกว่ารับประกันเงินกลับมาเงินทุนกลับมาไม่มีทาง 100% ค่ะจำคำนี้ไว้ไหนๆหนูขอแชร์ได้ไหมแม่ผู้จัดการโทรมาเมื่อเช้าพอดีแชร์อะไรไม่หมายถึงจะบอกผู้จัดการโทรมาเมื่อเช้าบอกถ้ามีคนไปแอบอ้างว่ารัศมีอ่ะจะไปร่วมงานไปร่วมงานอะไรตอนนี้ไม่มีนะไม่มีนะใช่ผู้จัดการโทรมาตอนนี้มีมิจฉาชีพละเอาแขกไปอ้างเหมือนคนมาขอถ่ายรูปแล้วเอาไปอ้างอุ้ยพี่บุ๋มยังมีเลยตอนนั้นเนี่ยจำได้ลงเครื่องบินมาที่ดอนเมืองอันนี้อยู่ดีเราไม่คิดนะเอาเสื้อมามอบให้พี่บุ๋มที่ดอนเมืองมอบปึ้งเราไม่คิดหรอกว่ารูปนั้นจะไปเกิดอะไรขึ้นที่สนามบินดอนเมืองแล้วก็จู่ๆก็แกะเสื้อจากซองออกมาแล้วก็พี่บุ๋มคะมอบเสื้อให้ค่ะเราก็รับแล้วก็รอขอถ่ายรูปรถกำลังจะมาเราก็ต้องวิ่งกระโดดรูปนั้นเอาไปใช้บอกว่าพี่บุ๋มก็ร่วมลงทุนในหุ้นเหมือนอย่างเงี้ยเหมือนโฟเร็กซ์อย่างงี้มีบุ๋มมีพี่โน้ตอุดมสองคนที่โดนลงมาจากดอนเมืองด้วยกันแล้วไม่คิดด้วยว่าจะเอาไปทำอะไรแต่ไอ้รูปแต่ยังดาราอย่างเงี้ยบางคนถ่ายรูปแล้วแบบเล็กๆน้อยๆโปรโมทร้านอาหารที่ว่าให้เขาขายดีขึ้นผมเชื่อว่าหลายคนไม่ค่อยติดถ้ามันไม่ได้แบบว่าโอ้โหเป็นธุรกิจแบบระดับมหาชนอะไรเงี้ยนะ